ย้อกลับไปดูเมื่อวานนะคะมีรายงานบอกว่ามีบรรดาผู้สนับสนุนออกมาเป็นพันคนนะคะนี่คือกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรีอิมรันคานาที่ถูกจำคุกในปากีสถานพวกเขาออกมารวมตัวกันอีกครั้งนะคะและนี่คือการประท้วงครั้งใหญ่ค่ะบริเวณชานเมืองอิสลามบัด โดยผู้ประท้วงแล้วก็แกนนำของพรรค PTI ของอิมรันคานมารวมตัวกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะต่อต้านรัฐบาลและเรียกร้องให้ปล่อยตัวอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีอิมรันคานทันทีทั้งนี้ค่ะในการประท้วงดังกล่าวฝูงชนเขาได้ตะโกนสโลแกนเพื่อสนับสนุนอิมรันคานและเรียกร้องให้ปล่อยตัวเขาโดยเร็วที่สุด ก่อนหน้านี้ทางพัก PTI ก็มีการวางแผนประท้วงครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมแต่ว่าการประท้วงถูกเลื่อนออกไปนะคะเพราะว่าฝ่ายบริหารเขตไม่อนุญาตให้จัดการประท้วงขึ้นการชุมนุมก็ถูกเลื่อนไปอีกครั้งหนึ่งในวันที่22สิงหาคมแต่ว่าหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นได้เลื่อนการชุมนุมออกไปอีกครั้งจนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้ถึงเป็นการรวมตัวกันของผู้คนนับพันค่ะ สำหรับอิมรันขานนะคะสูญเสียอำนาจจากการลงมติไว้วางใจของรัฐสภาที่มีการกล่าวหาว่ากองทัพสนับสนุนสิ่งที่เขาเรียกว่าคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองเพื่อต่อต้านเขาแต่ว่ากองทัพก็ออกมาปฏิเสธข้อคอรหาดังกล่าวจึงกองทัพป,ปากีสถานปกครองประเทศมาอย่างยาวนานก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญนะคะในด้านการเมืองและการปกครองประเทศที่มีประชากรมากกว่า240ล้านคนค่ะ